ความทุกข์ที่เรียกว่าทุกขเวทนาว่าโดยย่อก็มีแค่2อย่างเท่านั้นเลยนะคือทุกข์กายกับทุกข์ใจทุกข์กายมันก็มีสาเหตุต่างๆมากมายเช่นหิวโหยเจ็บป่วยโดนน้ำร้อนลวกยุงกัดสัตว์ทำร้ายโดนของแหลมหรือว่าโดนแดดร้อนอันเนี้ยทำให้ทุกข์กายสาเหตุมีมากมายส่วนทุกข์ใจเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มีสาเหตุประการเดียวเท่านั้นแหละก็คือเป็นเพราะความคิดถ้าเงินหายนะถ้าไม่คิดถึงมันก็ไม่ทุกข์นะคนรักตายจากถ้าไม่คิดถึงเขานะก็ไม่ทุกข์ไม่เศร้าใครด่าว่าไม่ว่าจะใช้ถ้อยคำที่รุนแรงแค่ไหนถ้าไม่ไปคิดถึงคำพูดหรือการกระทำของเขานะมันก็ไม่ทุกข์ไม่โกรธถ้าลองดูดีๆนะถ้าพูดถึงทุกข์ใจแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะไม่เรียกว่า 100% นะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากความคิดไม่ว่าความทุกข์นั้นมันจะแสดงอาการออกมาในรูปของความโกรธความเกลียดความเศร้าความเสียใจความคับแค้นใจน้อยเนื้อต่ำใจรวมทั้งความโลภความอยากได้ไม่พอใจในสิ่งที่มีมันก็มีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดนะและความคิดตัวสำคัญหรือความคิดในเรื่องสำคัญที่ทำให้เราทุกข์ก็คือคิดเรื่องที่ผ่านไปแล้วถ้าเป็นการคิดแบบใคร่ครวญแล้วก็เรื่องหนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่คิดแบบคร่ำครวญหรือว่าเผลอคิดไปคิดถึงเงินที่ถูกโกงคิดถึงคนรักที่ตายจากเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือเรื่องที่ผ่านไปแล้วพอใจหวนคิดนะก็เสียใจอาลัยหรือแม้แต่จะคิดถึงวันวานอันหวานชื่นนะที่เคยสนุกสนานแต่ว่ามันหวนมันผ่านไปแบบไม่มีวันกลับก็เสียดายอาลัยอาวรณ์นั้นถ้าไม่คิดถึงเรื่องอดีตก็อนาคตก็คือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ว่าสร้างภาพเอาไว้ล่วงหน้าอย่างคนที่ไปตรวจสุขภาพแล้วหมอนัดตัดชิ้นเนื้อไปตรวจอีก3วันมารับผลมาดูผลหรือว่าเอ็กซเรย์ซีทีสแกนเพื่อหามะเร็งหมอนัดนะให้มารับผลมาฟังผลในอีก 2-3 วันข้างหน้าพอคิดไปว่าเนี่ยผลมันอาจจะออกมานะเป็นลบในที่หมายถึงว่าเป็นโรคร้ายนะไม่ใช่เลือดเป็นลบนะถ้าเลือดเป็นลบนี่ใครๆก็ดีใจเพราะส่วนใหญ่กลัวเลือดเป็นบวกหรือไปตัวเลือดก็ตามนะกลัวว่าผลตัวเลือดจะเป็นบวกคือเป็นเอดHIVเพียงแค่คิดเท่านั้นแหละนะว่าผลมันจอมมาอย่างนั้นอย่างนี้ก็กังวลหนักใจนอนไม่หลับคันไปฟังผลหมอบอกไม่เป็นอะไรนะเลือดเป็นลบเนื้อร้ายก็ไม่มีก็โล่งใจทันทีหรือคนที่เจ็บป่วยอาจจะเป็นมะเร็งระยะ1ระยะ2แต่ว่าไปนึกถึงภาพของคนที่เคยเป็นมะเร็งหรือคนที่กำลังเป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายใกล้ตายมีอาการ
เจ็บปวดสายระยงระยางร่างกายผ่ายผอมไม่รู้เนื้อรู้ตัวพอนึกว่าตัวเองอีกไม่นานจะเป็นอย่างนั้นมันก็เกิดความกลัวตื่นตระหนกหรือว่าถึงกับเศร้าซึมไปเลยก็ได้อันนี้เรียกว่าทุกข์เพราะความคิดนะคิดเรื่องอดีตกับอนาคตหรือบางทีก็คิดถึงเรื่องที่มันเป็นปัจจุบันแต่ว่าเป็นปัจจุบันแบบปรุงแต่งเช่นระแวงว่าหรือปรุงแต่งไปว่าแฟนกำลังนอกใจเพื่อนกำลังจะคดโกงนะหรือหาทางเล่นงานเลื่อยขาเก้าอี้เห็นท่าทีเขามีพิรุธเขาพูดซุบซิบนินทาหรือว่าเห็นแฟนคนรักนะก็ง่วนอยู่กับโทรศัพท์มือถือไม่ยอมให้เราได้เข้าใกล้เหมือนกับว่ามีความลับนะก็ปรุงแต่งไปเลยนะว่าเขากำลังนอกใจหรือว่าเพื่อนนี่กำลังคบคิดนะที่จะทรยศหักหลังเรานอนอยู่ในกุฏินะได้ยินเสียงกรอบ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 ข้างนอกมันก็เสียงคนเดินอยู่รอบกุฏิก็ปรุงแต่งไปเลยนะว่าเป็นคนร้ายนะที่ไม่ประสงค์ดีกับเราหรือเปล่าจะมาปล้นเอาทรัพย์เราไหมหรือว่าเป็นผีอันนี้ก็คือความปรุงแต่งความคิดเมื่อมันปรุงแต่งแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกลัวนะจนนอนไม่หลับนะนี่ก็เป็นทุกข์ใจแบบนึงนะทุกข์เพราะความคิดปรุงแต่งมันปรุงแต่งจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่รับรู้ในปัจจุบันไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตแต่เป็นปัจจุบันแต่ว่าเป็นปัจจุบันที่มีการปรุงแต่งต่อเติมเข้าไปซึ่งทำให้เกิดความกลัวทำให้เกิดความระแวงทำให้เกิดความตื่นตระหนกบางทีก็ทุกข์เพราะมองแง่ลบนะคิดไปในทางลบหรือมองเห็นแต่สิ่งที่เป็นลบของเพื่อนนะก็ทำให้ไม่ไว้วางใจเขาหรือทำให้เกลียดชังเขาบางทีก็คิดหรือมองเห็นแต่สิ่งที่เป็นลบของสถานที่ได้กุฏิได้ที่พักก็เห็นแต่ความไม่ดีของกุฏินั้นเช่นอยู่ไกลคับแคบมีแมงมุมมีตุ๊กแกหรือว่าน้ำไฟไม่สะดวกเห็นแต่ด้านลบของกุฏิที่พักก็เกิดความไม่พอใจเกิดความหงุดหงิดถ้านั้นไม่พอยังนึกเปรียบเทียบว่าเพื่อนเราหรือคนอื่นเขาได้กุฏิที่ดีกว่านะกุฏิเขาอยู่ใกล้กุฏิเขาใหม่นะห้องน้ำก็ดีอันนี้ก็ยิ่งทำให้เป็นทุกข์เข้าไปใหญ่เกิดความอิจฉาเกิดความไม่พอใจผู้คนจำนวนมากก็ทุกข์เพราะเหตุนี้เยอะนะถ้าไม่มองเห็นแต่สิ่งที่เป็นลบของเพื่อนของสถานที่ก็มองเห็นแต่สิ่งที่เป็นลบของตัวเองนะไม่มีความสามารถหรือว่าไม่สวยขี้เรทำอะไรก็ไม่เป็นไม่ทันคนอื่นเข้าเนี่ยคือมองเห็นแต่ด้านลบของตัวเองก็ทำให้เกิดความไม่มั่นใจหรือว่าเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจขึ้นมานี่ก็เป็นทุกข์ใจอีกแบบหนึ่งนะที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะในปัจจุบันผู้คนให้ค่าให้ราคากับรูปร่างหน้าตาสวดทรงมากหลายคนก็เป็นทุกข์เพราะเห็นแต่ไอ้ส่วนที่ไม่ดีของตัวเห็นสิวเห็นฝ้านะเห็นผิวที่ไม่เนียนไม่ขาว
ยิ่งไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนี่ว่าเขาหน้าตาหมดจดผมดำสลวยผิวขาวเนียนก็ยิ่งเกิดความทุกข์เกิดความไม่พอใจกลุ้มอกกลุ้มใจกันเพราะเห็นนี่ก็มากคนที่เป็นแม่ก็เห็นแต่ด้านลบของลูกเรียนก็ไม่เก่งหรือว่าไม่ค่อยมีเรื่องมีแรงไม่ทันคนพูดก็ไม่เพราะหรือว่าไม่รู้จักพูดให้มันเข้าอกเข้าใจนะอันนี้ก็ทำให้คนที่เป็นแม่คนที่เป็นพ่อ นี่ทุกข์ได้ลูกคนอื่นเขาเรียนหมอนะแต่ว่าทำไมลูกเรามันได้แค่เรียนครูนะกลุ้มใจนี่เป็นทุกข์เพราะความเปรียบเทียบคิดเปรียบเทียบนะลองพิจารณาดูเถอะนะแม้แต่นักปฏิบัติธรรมนะก็อดคิดเปรียบเทียบคนอื่นไม่ได้ว่าเขาขยันกว่าเราหรือว่าเขาครูบาอาจารย์เอาใจใส่เขามากกว่าเราก็เกิดความอิจฉาแล้วก็เกิดความเนื้อต่ำใจหรือบางทีก็เกิดความโลภเกิดความไม่พอใจในสิ่งที่มีเคยไปบรรยายเสร็จก็เอาหนังสือธรรมะมาแจกทีแรกก็เอาหนังสือเล่มเล็กๆมาแจกก่อนก็คิดว่าจะพอปรากฏไม่พอหนังสือหมดอ่ะเพิ่นมีหนังสือเล่มใหญ่กว่าเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กติดมาด้วยปึ้งหนึ่งก็เอามาแจกปรากฏว่าคนที่ได้เล่มเล็กทีแรกดีใจนะแต่พอเห็นเพื่อนได้เล่มใหญ่นะก็เสียใจมีบางคนที่เขาบอกว่ามาหาบอกว่าขอเปลี่ยนเอาเล่มใหญ่ได้ไหมนะไอ้เล่มเล็กยังไม่ทันอ่านเลยนะแต่อยากได้เล่มใหญ่ซะแล้วไม่ได้ดูเลยว่าไอ้เล่มเล็กนี่เนื้อหามันเป็นอย่างไรเนื้อหาอาจจะดีกว่าเล่มใหญ่ก็ได้แต่ว่าเห็นแค่ว่ามันใหญ่กว่าส่วนคนหนึ่งก็ได้เล่มใหญ่แต่เราได้เล่มเล็กนะไม่พอใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาอดรนทนไม่ได้มาขอเปลี่ยนนะอันนี้ก็เป็นนะความทุกข์ที่เกิดจากการเปรียบเทียบแล้วก็ทำให้ไม่พอใจในสิ่งที่มีมันเป็นเรื่องของการมองเป็นเรื่องการคิดนะซึ่งทำให้ผู้คนมีความทุกข์มากฉันทำไงถึงจะไม่ทุกข์ใจนะก็ให้รู้จักรู้เท่าทันความคิดของตัวเองมากขึ้นที่จริงถ้าพิจารณาให้ละเอียดไปอีกหน่อยนะก็จะพบว่ามันไม่ใช่แค่ทุกข์เพราะความคิดนะแต่มันยิ่งกว่านั้นคือมันมีความยึดติดด้วยเพียงแค่คิดแล้วก็วางได้มันก็ไม่ทุกข์แต่ว่าปัญหาคือพอคิดแล้วเนี่ยไปยึดติดในความคิดนั้นจมปลักอยู่กับความคิดนั้นแบกความคิดนั้นเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตการมองแง่ลบนะปรุงแต่งเปรียบเทียบถ้ารู้ทันนะมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่พอไปฉวยไปจับไปยึดเอาไว้นะมันก็ทำให้ทุกข์ขึ้นมาทันทีอันนี้รวมไปถึงความเจ็บความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าตอนนี้หรือว่าเวลาไหนก็ตามความเจ็บความปวดความเมื่อยนี่มันก็เป็นทุกขเวทนาทางกายนะแต่ว่าบ่อยครั้งเนี่ยมันเกิดความทุกข์ในใจตามมาด้วยน้อยคนนะที่จะป่วยปวดกายแต่ว่าไม่ปวดใจน้อยคนที่ทุกข์กายแล้วไม่ทุกข์ใจ
ทำไมถึงมีความทุกข์ใจตามมาก็เพราะว่าใจมันไปยึดกับเวทนานั้นนะไปฉวยไปยึดกับเวทนายึดว่าเป็นเราเป็นของเรานะคำว่ายึดเนี่ยยึดติดในพุทธศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความหมายว่ายึดว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ว่าจะเป็นการยึดสิ่งที่ดีเช่นทรัพย์สมบัติลูกเมียชื่อเสียงสถานะตำแหน่งแต่เราไม่ได้ยึดเฉพาะสิ่งที่ดีนะสิ่งที่ไม่ดีที่ให้ความทุกข์กับเราเราก็ยึดนะเช่นความปวดความเมื่อยเนี่ยนะเราไม่ชอบเราอยากให้มันหายไปแต่ว่าใจเรากลับไปยึดมันยึดว่าเป็นเราเป็นของเรายึดว่าพอยึดเสร็จเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความรู้สึกว่าฉันปวดฉันเมื่อยมันไม่ใช่แค่กายปวดกายเมื่อยแต่ว่าฉันปวดฉันเมื่อยความโกรธความเกลียดก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นกับใครมันก็เผาลนจิตใจมันก็ทิ่มแทงจิตใจนักปฏิบัติไม่ชอบมากเลยนะความโกรธความเกลียดแต่ก็ทุกข์เพราะความโกรธความเกลียดเพราะอะไรเพราะไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราครูบาอาจารย์ที่ท่านก็ใช้คำว่าไปเข้าไปเป็นไปเข้าไปเป็นแทนที่จะเห็นความปวดนะแทนที่เห็นความโกรธก็ไปเป็นผู้ปวดผู้โกรธนะเข้าไปเป็นก็คือการเข้าไปยึดนะว่าเป็นเราเป็นของเราลองพิจารณาดูให้ดีนะความทุกข์ของคนเราเนี่ยนะในเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะความคิดแต่ว่าดูเข้าไปทีเนี่ยมันมีความยึดเข้าไปด้วยถ้าคิดแล้วรู้ทันรู้แล้ววางนี่มันไม่เกิดอะไรขึ้นใจก็เป็นปกติได้แต่ปัญหาคือว่าทีแรกคิดเพราะเผลอแล้วเท่านั้นยังไม่พอก็ยังเผลอไปยึดมันอีกนะหลวงพ่อชาท่านพูดสรุปไว้ดีมากว่าทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากนะทุกมากเพราะพลอยแล้วท่านก็พูดต่อไปว่าทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยนะเมื่อทุกมีเพราะยึดนะความทุกจะหายไปก็เพราะการปล่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกับนะที่พระพุทธเจ้าก็เคยสอนพระนันทิยะเอาไว้นะพระนันทิยะนี่ท่านเป็นลูกเศรษฐีนะที่มาบวชเพราะว่าเห็นความไม่จีรังของชีวิตเห็นเพื่อนผู้หญิงอายุรุ่นราวคราวเดียวกันป่วยตายก็เกิดความโศกสังเวชทีแรกก็เกิดศรัทธาในธรรมะอยู่แล้วจากการได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็อยากบวชแต่แม่ไม่ให้บวชไม่บวชก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอมาเจอเพื่อนตายอายุก็ยังแค่20กว่าก็เกิดความสลดสังเวชรู้สึกว่าเราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเวลาของเราก็อาจจะเหลือน้อยลงไปทุกทีเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดความมุ่งมั่นที่จะบวชแม่ไม่ยอมให้บวชก็ถึงกับอดอาหารจนร่างกายผายผอมสุดท้ายแม่ก็ยอมนะลูกคนเดียวลูกชายคนเดียวก็ยอมให้บวชพระนันทิยะนี่ท่านก็ตั้งใจบวชนะแล้วก็วันหนึ่งพระองคุลิมาลก็ซึ่งเพิ่งบวชเหมือนกันเพิ่งรู้จักท่านก็อยากจะฟังธรรมจากท่านให้ช่วยเล่าหน่อยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระนันทิยะก็เล่าเนี่ยที่ได้ยินมาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะว่าให้ปล่อยให้วางทั้งข้างหลังและข้างหน้าและท่ามกลางไม่ยึดติดอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนะปัจจุบันก็ไม่ยึดติดนะไม่ใช่แค่ไม่ยึดติดอดีตและอนาคตปัจจุบันก็อย่ายึดติดด้วยอารมณ์ใดที่พอใจหรืออารมณ์ใดที่ไม่น่าพอใจ
ก็ให้วางไว้ตรงนั้นอย่าเก็บอย่าแบกเอาไปด้วยนะไม่ใช่ปล่อยวางเฉพาะอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจนะอารมณ์ที่น่าพอใจนะที่เกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ให้วางเอาไว้นะรับรู้ตรงไหนก็วางไว้ตรงนั้นแหละอย่านำอย่าเก็บเอาไปแบกเอาไว้นะท่านก็พูดต่อไปว่าเขาว่าเราบนบกก็ให้วางลงตรงนั้นอย่าเอาลงน้ำนะเขาว่าอะไรในน้ำก็วางลงตรงนั้นอย่าเอาขึ้นบกวางอะไรก็คือวางคำพูดนะเขาพูดอะไรไปก็วางตรงนั้นแหละนะไม่เก็บเอามาคิดนะเขาว่าเราในเมืองก็วางไว้ตรงนั้นอย่าเก็บเอาไปเชตวันด้วยถ้าพวกเรานะวางนะวางแล้วยังนะวางไว้ที่หน้าวัดแล้วยังหรือว่ายังเก็บมาจนถึงวันนี้นะไออารมณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจความเสื่อมความเสียคำพูดที่เจ็บปวดทิ่มแทงใจเราวางเอาไว้นะที่บ้านหรือตรงที่เกิดเหตุหรือเปล่าหรือว่าเอามาถึงตรงนี้ด้วยนะอันนี้ส่วนขยายนะแต่ส่วนที่ท่านนันทิยะพูดเนี่ยก็พูดตรงนี้แหละนะว่าเขาวางไว้เขาว่าตรงไหนก็วางตรงนั้นไม่เอาเก็บไปด้วยไม่เอามาแบกเอาไว้นะอันนี้เป็นคำสอนที่ง่ายมากนะที่เข้าใจง่ายนะก็คือว่าคนเราทุกเนี่ยเพราะแบกนะไม่ว่าอารมณ์อิทธารมณ์หรืออนิทธารมณ์ไม่ว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคตถ้าทำไงถึงจะไม่ทุกข์นะก็วางลงซะนะใจนี่วางนะแต่ทำไมคนเราเนี่ยถึงไม่ยอมวางก็ตอบง่ายๆว่าความหลงความไม่รู้มันหลงตั้งแต่ตอนเผลอคิดไปแล้วล่ะเรื่องอดีตอนาคตเผลอปรุงแต่งเผลอเท่านั้นไม่พอก็ยังไปแบกไปยึดเอาไว้นะคนเราถ้าหากว่ารู้ตัวเมื่อไหร่นะว่าแบกเอาไว้เนี่ยแล้วรู้ว่าแบกแล้วทุกข์นี่มันวางนะคราวหนึ่งเนี่ยมีนายตำรวจคนหนึ่งนะเป็นนายตำรวจที่ซื่อสัตย์นะไม่ทุจริตก็มากราบหลวงพ่อชาสุภัทโธที่วัดหนองประพงเลยแล้วก็มาบ่นมาระบายนะเรื่องที่ถูกกลั่นแกล้งนะถูกเจ้านายนะขัดขวางถูกเพื่อนกล่าวหาเลื่อยขาเก้าอี้นะอันนี้เป็นทุกข์ของคนดีโดยเฉพาะในระบบราชการก็มาระบายให้หลวงพ่อชาฟังเนี่ยนานถึง40นาทีมีแต่เรื่องทุกข์หลวงพ่อชาท่านก็นั่งฟังนะท่านไม่ซักไม่เบรกอะไรเลยท่านทนมากเสร็จแล้วท่านก็ถามนายตำรวจคนนี้นะว่านั่นเห็นก้อนหินก้อนนั้นไหมเห็นครับมันหนักไหมหนักครับแบกไหวไหมแบกไม่ไหวครับถ้าไม่ไหวก็อย่าแบกมันสินะอันนี้เนี่ยท่านนะเตือนสตินายตำรวจคนนั้นนะว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยที่คุณทุกข์เนี่ยเพราะคุณไปแบกเอาไว้คุณบอกว่าไม่ไหวแล้วคุณก็ยังไปแบกมันอีกนะนายตำรวจคนนั้นก็ได้สติเลยนะโอ้นี่เราทุกข์เพราะเราแบกแท้ใครก็จะทำอะไรกับเราใครก็จะพูดแต่ถ้าเราไม่ไปยึดไม่ไปแบกเอาการกระทำคำพูดของเขามาไว้ในใจเราก็ไม่ถูกนั่นก็ช่วยทำให้นานๆตัวเราคนนั้นนี่ปล่อยวางไปได้เยอะทีเดียวไอ้ที่ผ่านมาไม่รู้ตัวว่าแบกเอาไว้ทั้งที่ทุกข์ก็ยังเผลอแบก
พอได้สตินี่มันปล่อยเลยนะนายตัวเหล่าคนนั้นตอนหลังก็มาสนใจเรื่องธรรมะแล้วก็มาสนใจเรื่องสมาธิภาวนาแล้วก็ตอนหลังก็กลายเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานนะคนหนึ่งนะถ้าเอ่ยชื่อก็คงจะเป็นหลายคนคงจะรู้จักก็เป็นคนที่ได้รับเลือกปูชนียบุคคลคนหนึ่งนะของวงการตำรวจคนเราทุกข์เพราะความคิดแล้วไปยึดติดความคิดนั้นล้วนว่าไปยึดสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเรานะแต่ถ้าว่ามีสติรู้ตัวเมื่อไหร่นะมันช่วยวางได้มันมีหลายวิธีนะที่จะช่วยทำให้เราคลายจากความทุกข์ใจได้เช่นน้อมใจมาอยู่กับปัจจุบันในเมื่อมันทุกข์เพราะอดีตเพราะไปคิดถึงอดีตอนาคตก็เอาใจมาอยู่กับปัจจุบันสิหรือว่าให้ใจเนี่ยมากำหนดน้อมอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะที่นิยมกันคือตามลมหายใจนะแต่ว่าของเรานี่ใช้การรู้สึกตัวกำหนดที่กายนะใส่ใจการเคลื่อนไหวของกายความรู้สึกที่กายเมื่อใดก็ตามที่ใจนี่มันมาอยู่กับกายรับรู้รู้สึกที่กายเนี่ยมันก็วางนะเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมันไม่มีการปรุงแต่งอีกต่อไปไอ้เรื่องที่จะคิดและคิดน้อยคิดลบคิดเปรียบเทียบเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสนะการเจริญสติหรือว่าการทำสมาธินะมันก็ช่วยทำให้หยุดคิดหรือวางความคิดไว้ได้นะวางความคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตหรือการปรุงแต่งไอ้ความรู้สึกตัวนี่มันช่วยนะเพราะว่าความรู้สึกตัวหรือความรู้ตัวเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยพ้นจากความหลงได้เพราะความหลงนี่แหละที่ทำให้เราคิดสารพัดสารเพคิดออกไปนอกตัวคิดแต่เรื่องลบเรื่องร้ายแล้วก็ทุกข์ใจเสียเองรวมทั้งปรุงแต่งด้วยความกลัวก็เกิดจากการปรุงแต่งมากเพียงแค่ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นไอ้ความกลัวก็หายไปเพราะว่ามันไม่มีความหลงมาปรุงให้เกิดความกลัวหลวงพ่อคำเขียนท่านเคยเล่านะเมื่อสมัยท่านบวชใหม่ๆท่านก็ไปอยู่กุฏิที่ไกลๆจะเรียกกุฏิก็ไม่เชิงนะมันเป็นเพิงมากกว่าก็คือไม่มีฝาไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างมีแต่หลังคาแล้วก็วันหนึ่งเขาก็เจอศพของผู้ร้ายชาวบ้านก็เอาศพนั้นเนี่ยมาฝังก็จะว่าที่นั้นตอนนั้นมันเป็นป่าพุทธยานนะมันก็เป็นที่สาธารณะจุดที่เขาฝังศพนี่ก็ใกล้ๆกับกุฏิของท่านเพราะกุฏิท่านอยู่ไกลท่านก็ไปดูนะปกติคนที่ตายแบบนี้เขาไม่เผาเขาฝังคนที่ตายนี่ก็เป็นโจรนะก็ตายมาหลายวันแล้วศพก็เน่าเขาก็ใส่โลงมาแล้วก็มาฝังก่อนที่จะหย่อนลงหลุมท่านก็ไปดูศพก็เห็นศพแล้วก็ได้กลิ่นที่เหม็นฝังศพท่านก็ขอโลงเขาเพราะว่าไม้นี่มันเป็นไม้ดีไม้กระดานท่านขอไม้กระดานเขาฝาโลงนี่แหละมาเพื่อจะทำเป็นไม้กระดานนอนไอ้ไม้นั้นมันก็มีกลิ่นนะน้ำมีเลือดมีหนองติดนะท่านก็เอาไปแช่น้ำเป็นเดือนนะแช่น้ำเป็นเดือนเสร็จก็มาตากแล้วก็มาขัดแม้กระนั้นมันก็ยังมีกลิ่นเหม็นเน่าท่านก็เอามาทำเป็นเหมือนกับแคร่แต่ว่ากลิ่นมันก็ยังโชยมาโดยเฉพาะเวลาฝนตกมันโชยมาเหม็นพอท่านได้กลิ่นเนี่ยท่านก็ยังนึกถึงศพที่ท่านเห็นแล้ววันหนึ่งท่านก็หลับไปท่านฝันว่าไอ้ศพนั้นกลิ้งมาหาท่านท่านกลัวนะ
แต่ว่าท่านเป็นหมอธรรมท่านก็เลยบริกรรมคาถาที่ท่านเรียนมาศพมันก็กลิ้งถอยไปพอท่านหยุดบริกรรมศพก็กลิ้งมาหาท่านอีกท่านสวดศพมันก็กลิ้งออกไปในความสนนั้นท่านกลัวไงท่านกลัวแล้วท่านก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็ยังได้กลิ่นเหม็นความกลัวก็ยังมีอยู่พอท่านรู้นี่ท่านเริ่มสร้างจังหวะเลยพอจมือสร้างจังหวะความรู้สึกตัวเกิดขึ้นกลิ่นเหม็นหายไปความกลัวท่านก็หายไปท่านบอกว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีความกลัวอีกเลยอันนี้เรียกว่ากลัวเพราะอะไรเพราะว่าความคิดปรุงแต่งมันปรุงแต่งในตั้งแต่ในฝันแล้วถ้าตื่นขึ้นมาก็ยังปรุงจนได้สึกได้กลิ่นเหม็นนะแต่พอยกมือสร้างจังหวะความรู้สึกตัวเกิดขึ้นความหลงก็หายไปหยุดปรุงแต่งอันนี้ก็เป็นแง่คิดหน้าที่พวกเรานะจะลองไปใช้ดูก็ได้นะเวลาอยู่ป่าเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาให้รู้ว่าเนี่ยนั่นเป็นเพราะความหลงเป็นเพราะความไม่รู้ตัวปลุกความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นนะด้วยการสร้างจังหวะด้วยการเดินจงกรมนะมันก็ทำให้เกิดการปล่อยการวางได้การปล่อยวางนั้นมันทำได้หลายวิธีนะแต่สตินี่เป็นสติด้วยความรู้สึกตัวนี่เป็นเครื่องมือสำคัญเลยเพราะว่ามันทำให้ความหลงหายไปเมื่อความหลงหายไปมันก็หยุดปรุงแต่งมันทำให้ความมันไม่ทำให้เมื่อความหลงหายไปการไปเผลอยึดทั้งบวกและลบทั้งอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์ก็หมดไปก็คือวางทุกมีเพราะยึดทุกยึดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยนะทุกหลุดเพราะปล่อยนะแต่ที่ไม่หลุดก็เพราะว่าไปเผลอยึดมันเอาไว้นะเมื่อเผลอนี่อะไรที่เป็นปฏิบัติความเผลออะไรที่เป็นปฏิบัติความหลงก็คือความรู้สึกตัวความมีสติรู้เท่าทันนะในเวลาพูดถึงเรื่องการปล่อยวางเนี่ยหลายคนก็บอกว่าพูดง่ายแต่มันทำยากนะแต่ว่าวิธีหรืออุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นก็คือสติและความรู้สึกตัวนะมันยังมีอย่างอื่นอีกนะแต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะกรณีเช่นถ้าโกรธเนี่ยเราจะปล่อยวางความโกรธได้ก็หรือว่าเราจะบรรเทาความโกรธได้ก็ใช้เมตตาเราแผ่เมตตาเราเจริญเมตตาก็ทำให้เราวางความโกรธลงไปได้หรือว่าเราบำเพ็ญอภัยทานเมื่อเราให้อภัยนะความโกรธมันก็หายไปมันก็วางได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นการแก้เฉพาะกรณีเช่นเวลาเกิดกามราคะเราพิจารณาสุภะมันก็ทำให้วางไอ้กามราคะก็บรรเทาธรรมะส่วนใหญ่เนี่ยหมายถึงส่วนที่เป็นกุศลธรรมนะมันจะช่วยให้วางเป็นเรื่องๆไปนะแต่สติหรือความรู้สึกตัวนี่ใช้ได้สากลก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อกุศลใดๆรวมทั้งอารมณ์กุศลด้วยนะหมายถึงว่าที่เป็นบวกเช่นความเพลิดเพลินยินดีความเคลิบเคลิ้มหลงไหลเนี่ยนะไม่ว่าตัวไหนเนี่ยสติหรือความรู้สึกตัวมันช่วยปล่อยช่วยปลดช่วยวางได้นะไม่ได้ใช้กับเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้นไม่เหมือนเมตตากรุณาที่ใช้ได้เฉพาะกับความโกรธความเกลียดหรือว่าอสุภะความพิจารณาถึงความไม่งามมันก็ช่วยปล่อยเรื่องราคะนะใช้ได้เฉพาะกรณีแต่ว่าสติความรู้สึกตัวนี้ใช้ได้อย่างเป็นสากลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่เราควรสร้างให้มีขึ้นเพื่อให้สติของเราเข้มแข็งเพื่อความรู้สึกตัวเรากลับมาอย่างว่องไวซึ่งจะช่วยทำให้ความยึดติดนะมันจางคลายไ
แม้ว่าจะเป็นการยึดติดเฉพาะครั้งเฉพาะคราวก็ตามยังไม่ใช่เป็นการปล่อยวางอย่างถาวรนะซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันต่อไปคำนี้ก็พูดกันเท่านี้กราบ